สงไทยแอร์พอร์ตเท่าไรโภชนากันใช่ไหมหรือเป็นโอเวนกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นไฟสวัสดีค่ะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้เรามีความตระหนักในการป้องกันและดูแลสุขภาพมากขึ้นในชีวิตประจำวันทุกคนมีการปรับวิถีชีวิตอย่างมากมายอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างสุขภาพและภูมิคุ้มกันทำอย่างไรเราจึงจะทำให้ครัวไทยห่างไกลโควิดวันนี้อาจารย์ทิพย์เนตรมีคำแนะนำค่ะครัวเป็นหัวใจสำคัญของสุขภาพนะคะครัวนั้นดังที่กล่าวมาแล้วว่าภูมิคุ้มกันของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างขึ้นได้จากอาหารที่รับประทานที่มีโภชนาการที่ดีนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของภูมิคุ้มกันนั้นถ้าหากเรามีการติดเชื้อเกิดขึ้นจากอาหารเป็นพิษนะคะก็จะให้ภูมิคุ้มกันเรานั้นลดต่ำไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในการป้องกันตัวเองก็จะลดน้อยถอยลงไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทุกๆคนนะคะนอกจากนั้นแล้วถึงแม้ว่าเราทราบกันดีณปัจจุบันว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันได้ว่าโควิดนั้นสามารถติดต่อทางอาหารได้และทำให้เกิดอาหารเป็นพิษแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งต่างๆแล้วไปปนเปื้อนกับวัตถุดิบหรือภาชนะต่างๆและส่งต่อไปให้กับผู้ที่ทำงานร่วมกันได้ดังนั้นการดูแลภายในครัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากสิ่งคัดหลั่งไปสู่ผู้ปฏิบัติงานและเมื่อเกิดเชื้อเกิดขึ้นก็จะแพร่กระจายภายในผู้ร่วมงานด้วยกันเองนอกจากนั้นแล้วไม่ส่งทอดเชื้อที่เกิดที่มีการปนเปื้อนเกิดขึ้นนั้นให้กับผู้บริโภคไม่ทางตรงก็ทางอ้อมค่ะในการเตรียมอาหารนะเนี่ยค่ะเราต้องมีวัตถุดิบเข้ามาในครัวของเราทุกวันนะคะวัตถุดิบที่ส่งมาอย่างครัวเนี่ยค่ะก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่2 ส่วนนะคะคือส่วนที่เป็นผู้จัดส่งและผู้ที่รับวัตถุดิบนะคะเพราะฉะนั้นการที่ป้องกันไม่ให้โควิดเนี่ยเข้าสู่ครัวของเรานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากถือว่าตรงจุดรับวัตถุดิบเนี่ยเป็นจุดที่เป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเลยล่ะค่ะนะคะในจุดที่ควบคุมก็คือการที่เราต้องดูแลเรื่องผู้จัดส่งค่ะผู้จัดส่งนั้นนะคะจะต้องมีการจัดส่งวัตถุดิบที่มีการดูแลการปนเปื้อนนะคะเรื่องสารพวกสิ่งคัดหลั่งต่างๆที่ไม่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบหรือปนเปื้อนมากับแพคเกจิ้งตัวห่อหุ้มวัตถุดิบเนี่ยค่ะดังนั้นผู้จัดส่งจะต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็สวมถุงมือนะคะแต่ก่อนสวมถุงมือก็จะต้องล้างมือให้สะอาดก่อน7ขั้นตอนตามที่กรมอนามัยได้มีการแนะนำไว้นะคะเมื่อผู้จัดส่งมีการสวมถุงมือดีแล้วก็มีการหยิบจับสินค้าต่างๆที่ส่งให้กับครัวเนี่ยนะคะก็จะปลอดภัยในเบื้องต้นนะคะยังไม่เพียงพอนะคะผู้จัดส่งจะต้องมีการส่งสินค้ามามีการปกคลุมให้มิดชิดเพื่อป้องกันปนเปื้อนระหว่างทางค่ะเมื่อมาถึงครัวเราแล้วนะคะก็มาถึงหน้าด่านซึ่งเราจะต้องดูแลนะคะตรงนี้ผู้ที่อยู่ภายในครัวนั้นจะต้องเป็นผู้ที่รับวัตถุดิบนะคะจุดนี้เองอะค่ะต้องมีการเขาเรียกว่าดูทำการฆ่าเชื้อนะคะตัวของสิ่งปนเปื้อนที่อาจจะติดมาได้นะคะเริ่มต้นก่อนนะคะผู้ที่รับวัตถุดิบนั้น 1. ใส่หน้ากากค่ะนะคะเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นรูทีนนะคะ 2. คือการที่ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะ 7 ขั้นตอนนะคะอย่างที่แนะนำคือล้างมือนะคะให้นานเพียงพอด้วยสบู่และน้ำสะอาดนะคะเมื่อล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วก็สวมถุงมือทับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะถุงมือที่สวมตรงนี้นะคะเมื่อเราใช้เสร็จเราก็จะทิ้งไปนะคะเพราะว่าในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเริ่มต้นตรงนี้โอกาสเสี่ยงที่จะมีสิ่งคัดหลั่งปนเปื้อนมาได้โดยที่ไม่ทราบนะคะดังนั้นเมื่อผู้ที่รับวัตถุดิบนะคะเตรียมตัวพร้อมแล้วค่ะนะคะก็ทำการรับวัตถุดิบจากผู้ที่มาส่งนะคะณจุดนี้นะคะต้องมีการคัดแยกวัตถุดิบก่อนนะคะเพราะว่าวัตถุดิบนั้นจะมีหลายประเภทมากนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผิดพันธุ์พร้อมบริโภคเลยตัวนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงกับผู้บริโภคในการที่ไปรับไปถึงก็จะรับทานเลยถ้าเกิดไม่มีการดูแลนะคะก็จะเกิดการปนเปื้อนเข้าสู่ผู้บริโภคได้นะคะตรงนี้ส่วนที่2ก็คือเรื่องของตัวผิดพันธุ์ที่เป็นกลุ่มที่อยู่ในภาชนะบรรจุสนิทเป็นพวกเครื่องปรุงนะคะตรงนี้นะคะต้องผ่านกระบวนการให้ความร้อนต่อไปนะคะอันที่3เป็นพวกของสดคราวนี้ก็เป็นพวกเนื้อสดนะคะพวกไข่แล้วก็ผักผลไม้ค่ะนะคะเมื่อเราแยกกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วก็จะรอที่เพื่อที่จะนำเข้าเก็บแต่ก่อนที่จะจัดเก็บนั้นต้องมีขั้นตอนที่เข้ามาค่ะคือการทำการฆ่าเชื้อก่อนนะคะหล
ังจากที่เรารับวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากอาจจะมีการปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่งมาได้ระหว่างทางนะคะจากผู้ที่จัดส่งหรือจากบุคคลอื่นนะคะจึงต้องมีการฆ่าเชื้อซะก่อนนะคะหลังจากที่เรามีการคัดแยกวัตถุดิบเป็นกลุ่มๆแล้วอย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะเราก็จะเตรียมน้ำยาโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ค่ะความเข้มข้น 0.1% ค่ะหรือ 1,000 ppm นะคะหรือถ้าให้เรียกเป็นภาษาไทยก็ 1,000 ส่วนในล้านส่วนค่ะนะคะการเตรียมตรงนี้ก็ไม่ยากนะคะเราก็จะเตรียมจากน้ำยาซักผ้าขาวค่ะซึ่งหาได้ง่ายราคาไม่แพงนะคะตัวนี้ก็มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อไวรัสได้นะคะภายใน1นาทีค่ะนะคะเป็นเวลาที่ทำการฆ่าเชื้อแล้วจะต้องตั้งทิ้งไว้นะคะอย่าเพิ่งเอาออกนะคะอย่างน้อย1นาทีนะคะงั้นเวลาที่เรารับวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วเราทำความสะอาดภาชนะภายนอกก่อนนะคะการเตรียมน้ำยาของเรานั้นเราจะใช้น้ำยาซักผ้าขาวนะคะ2ฝานะคะแต่น้ำยาที่เราเลือกใช้นั้นต้องเลือกเป็นน้ำยาซึ่งมีความเข้มข้นประมาณ 6% หรือ 5% นะคะอันนี้ใช้ได้ค่ะเป็นขวดสีฟ้าหรือสีชมพูนะคะนะคะเราเห็นได้ในท้องตลาดแต่ถ้าเกิดว่าท่านเลือกซื้อในท้องตลาดนั้นอาจจะมีหลายยี่ห้อนะคะก็ให้ดูความเข้มข้นก่อนที่จะทำการผสมนะคะวันนี้ก็แนะนำนะคะน้ำยาซักผ้าขาวที่มีความเข้มข้น 5% หรือ 6% นะคะเป็นหลักก่อนนะคะวิธีการใช้งานก็ใช้ตัวผ้าทำความสะอาดเนี่ยค่ะชุบแล้วก็บิดผันมาทีนึงนะคะแล้วก็เช็ดภาชนะภายนอกนะคะให้เรียบร้อยเช่นบริเวณถุงพลาสติกนะคะหรือกล่องนะคะหรือว่าตัวเข่งหรือว่าตัวขอตะกร้าต่างๆนะคะให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าจะต้องมีคนจับนะคะสัมผัสร่วมกันต่อไปนะคะตรงนี้เราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยไปแล้วก็พร้อมที่จะเอาวัตถุดิบเราผ่านประตูเราเข้าไปนะคะเก็บไว้ในห้องเก็บวัตถุดิบเรียบร้อยเวลาใครมาจับมาสัมผัสก็ไม่มีความเสี่ยงนะคะตรงนี้นะแต่ถ้ามีก็มีน้อยมากเพราะว่าทำการฆ่าเชื้อให้เชื้อไวรัสเนี่ยลงตายลงไปได้มากที่สุดที่จะทำได้แล้วค่ะช่วงที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับการล้างมือมากเลยนะคะแต่การล้างวัตถุดิบก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะในการล้างวัตถุดิบนั้นในช่วงโควิดนั้นดิฉันขอยกตัวอย่างของการล้างวัตถุดิบ2ประเด็นนะคะคือเรื่องของการล้างไข่กับการล้างผักผลไม้ค่ะการล้างผักผลไม้นั้นเราต้องทำการล้างให้สะอาดนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้โควิดระบาดส่วนมากคำแนะนำที่แนะนำให้ทานผักและผลไม้คือให้ปรุงให้ร้อนนะคะปรุงให้สุกว่าจะฆ่าเชื้อไวรัสได้หมดลดความเสี่ยงได้มากนะคะอย่างไรก็ตามอาหารประเภทสลัดนะคะเป็นผักสดนะคะเราก็ยังต้องการเพื่อสุขภาพที่ของเราอยู่นะคะเพราะว่ามีวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่ดีกับสุขภาพในการต้านไวรัสนะคะดังนั้นการล้างผักจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการล้างนี้นะคะก็เหมือนการล้างผักที่แนะนำในการล้างทำความสะอาดเรื่องสารเคมีต่างๆที่ตกค้างนะคะที่เคยแนะนำกันมาเริ่มต้นจากการที่นำผักนั้นเนี่ยค่ะล้างดินออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำไหลผ่านนะคะเพื่อที่จะล้างตัวสิ่งปนเปื้อนทั้งหมดรวมทั้งไวรัสที่กินปนเปื้อนมาด้วยนะคะให้สะอาดไปนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็แช่ด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะสัดส่วนเบกกิ้งโซดาที่ใช้นะคะก็เป็นอัตราส่วนนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรค่ะละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็แช่ผักที่ล้างสะอาดแล้วลงไปประมาณ10นาทีค่ะนะคะแต่ถ้าจะยืดเวลาเป็น15นาทีก็ได้นะคะแต่อย่างต่ำต้อง10นาทีนะคะเมื่อแช่เรียบร้อยแล้วเราก็นำขึ้นมาล้างให้สะอาดด้วยน้ำไหลผ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งนะคะแล้วก็ผักนี้ก็พร้อมที่จะบริโภคได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะมีบางคนก็จะมีคำถามว่าเมื่อไม่ผ่านความร้อนนะคะอาจจะมีไวรัสหลงเหลืออยู่จะอันตรายกับสุขภาพไหมดังนั้นในการล้างผักนั้นจะถึงแนะนำให้น้ำล้างน้ำไหลผ่านจะได้ชำระสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดหรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์ต่างๆรวมทั้งไวรัสด้วยนี่ออกไปกับน้ำที่ไหลออกไปนะคะแล้วเมื่อไวรัสที่หลงเหลืออยู่ก็คาดว่าถ้าเราล้างแบบนี้ทั่วถึงเป็นเวลานานเพียงพอนะคะก็จะมีไวรัสที่เหลืออยู่ปริมาณน้อยลงนะคะแล้วก็เมื่อผ่านสู่กระเพาะอาหารของเราซึ่งมีความเป็นกรดถึงประมาณ 1.2 นะคะตัวนี้นะคะไวรัสก็จะไม่ทนกรดนะคะก็จะตายไปนะคะก็จะไม่สามารถเข้าสู่ทำลายร่างกายเราได้ส่วนอีกกรณีนึงเรื่องการล้างไข่ค่ะเนื่องจากไข่นั้นเป็นวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีการจับต้องโดยมือคนอีกทั้งกระบวนการที่ผลิตนั้นในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตไข่นั้นมีหลายระดับมากนะคะอาจจะมีกระบวนการการผลิตนั้นที่ได้มาตรฐานนะคะภาษากลนะคะมีการฆ่าเชื้อไข่ก่อนออกจากโรงงานแต่บางแห่งก็ไม่มีนะคะจะมีพวกขี้ไก่นะคะหรือว่าสิ่งแปลกปลอมติดปนเปื้อนมาด้วยนะคะก็อาจจะมีรัสปนเปื้อนมาได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อนำไข่มาแล้วเนี่ยค่ะเราควรจะล้างให้สะอาดด้วยน้ำไหลผ่านเช่นเดียวกันค่ะและแยกอ่างจาก
การล้างถิ่นทั่วไปเมื่อเราล้างสะอาดเรียบร้อยดีแล้วทำการฆ่าเชื้อเปลือกไข่นะคะด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์การผสมน้ำยานะคะใช้น้ำยาซักผ้าขาว2ฝานะคะ20ซีซีค่ะนะคะกับน้ำ10ลิตรค่ะเราก็จะได้ความเจือจางเป็น1ต่อ500เท่านะคะแล้วความข้นก็จะเป็น 0.01 นะคะซึ่งน้อยกว่าไฮโปคลอไรด์ที่ใช้ในการทำความสะอาดภาชนะบรรจุนะซึ่งใช้ประมาณ 0.1% ค่ะเมื่อเราเตรียมเรียบร้อยแล้วก็เอาไข่ที่เราล้างสะอาดแล้วเนี่ยลงไปแช่ประมาณ10นาทีนะคะก็จะฆ่าเชื้อได้นะคะหลังจากนั้นมาก็นำไข่ขึ้นไม่ต้องล้างซ้ำอีกครั้งนะคะแล้วก็นำไปผึ่งให้แห้งแล้วก็เก็บไว้นะคะในตู้เย็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราล้างแบบนี้ไข่เรามาสดจริงๆนะคะอายุได้ประมาณ3อาทิตย์เลยค่ะส่วนเนื้อสัตว์นะคะการล้างเนื้อสัตว์นั้นเราไม่ต้องใช้น้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์แช่นะคะไม่เหมือนไข่ค่ะเพราะว่าเราจะไม่กินน้ำยาตัวนี้เข้าสู่ร่างกายเรานะคะใช้เฉพาะภายนอกเท่านั้นค่ะเนื่องจากเนื้อสัตว์นั้นอาจจะผ่านการจับต้องจากผู้ประกอบการนะคะหรือผู้ที่จัดส่งของให้เราได้นะคะดังนั้นจึงควรล้างให้สะอาดนะคะการล้างน้ำให้สะอาดนั้นเป็นการที่ลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเข้ามาอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอาหารนั้นมีส่วนในการเสริมสร้างสุขภาพในขณะเดียวกันก็สามารถจะลดภูมิคุ้มกันได้จากการที่เรามีการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายเราแล้วร่างกายเราก็ใช้ภูมิคุ้มกันนั้นในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนั้นเช่นจุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆนะคะในการล้างเนื้อสัตว์นั้นจะใช้น้ำไหลผ่านนะคะล้างให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นก็ทำการเก็บไว้ถ้ายังไม่ใช้งานทันทีถ้าใช้งานทันทีก็หั่นเรียบร้อยเสร็จก็ปรุงไม่วางที่ไว้ในภูมิห้องนะคะเพราะจุลินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่จะเกิดการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นและอันตรายกับสุขภาพได้ค่ะสุขอนามัยของผู้ประกอบอาหารนะคะในช่วงนี้ค่ะที่จะต้านภัยโควิดเนี่ยสำคัญมากมากเลยนะคะเพราะว่าดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าการแพร่กระจายโควิดนั้นมาจากสิ่งคัดหลั่งค่ะดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะจะเป็นคนที่นำเอาสินค้าต่างๆเนี่ยไปปนเปื้อนนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือว่าภาชนะต่างๆนะคะที่มีการสัมผัสร่วมกันแล้วแพร่กระจายเชื้อนี้ไปสู่ผู้ร่วมงานด้วยกันได้ค่ะเริ่มต้นนั้นเริ่มต้นที่ตัวผู้ปรุงประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกๆคนนะคะพิจารณาตัวเองก่อนเลยค่ะว่าตัวเองนั้นมีอาการของไข้หวัดหรือเปล่านะคะมีไอมีจามมีเจ็บคอน้ำมูกไหลคัดจมูกนะคะที่เป็นอาการบ่งบอกว่าอาจจะเป็นโควิดได้หากมีอาการเหล่านี้นะคะรีบพบแพทย์ทันทีเลยนะคะไม่ควรที่จะอยู่ในบริเวณประกอบอาหารนะคะหากท่านเป็นผู้ที่สามารถที่จะมาปฏิบัติงานได้ไม่แพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องดูแลก็คือเรื่องของการล้างมือนะคะซึ่งถ้าท่านปฏิบัติล้างมือจากขั้นตอนตามที่กรมอนามัยแนะนำเนี่ย20วินาทีถึงแน่นอนค่ะล้างด้วยสบู่นะคะเพราะว่าไวรัสชนิดนี้นะคะมีชั้นข้างนอกเป็นไขมันเพราะฉะนั้นเราจะรีมูฟสิ่งออกไปได้ค่ะแต่ในช่วงโควิดนี้ก็แนะนำนะคะว่าในครัวนั้นควรที่จะใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะทำความสะอาดมือแต่ก่อนที่จะใส่แอลกอฮอล์บนมือเรานะคะล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยแล้วควรจะซับมือให้แห้งก่อนค่ะนะคะซับแห้งเสร็จถึงจะใช้แอลกอฮอล์นั้นนะคะถูบนมือให้ทั่วทั้ง2มือนะคะไม่แนะนำให้ใช้เจลนะคะเนื่องจากว่าเจลนั้นเนี่ยนะคะมีส่วนผสมอื่นนอกจากแอลกอฮอล์นะคะอาจจะมีตัวในทางอาหารและถือว่าเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนได้ค่ะเพราะว่าเจลนั้นจะตกค้างบนมือถ้ามือไม่ได้ล้างออกอีกครั้งหนึ่งไปจับต้องอาหารนะคะก็เป็นสิ่งอันตรายทางเคมีได้นะคะตรงนี้ก็ไม่แนะนำนะคะในคนที่อยู่ในสถานที่ประกอบอาหารนะคะถ้าอยู่ภายนอกนะคะป้องกันปนเปื้อนภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับอาหารก็ใช้ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะการแต่งกายนะคะก็ต้องสตริกขึ้นมากในช่วงนี้นะคะแต่งกายให้เรียบร้อยให้สะอาดนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะคะใส่เสื้อต้องมีแขนนะคะบางคนใส่เสื้อแบบเสื้อกล้ามนะคะทำงานไม่ได้นะคะปรุงอาหารนะคะอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนเข้าไปนะคะพวกสิ่งแปลกปลอมนะคะขนต่างๆนะคะเหงื่อใครต่างๆก็จะลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นใส่เสื้อที่มีแขนลงมานะคะแล้วก็มีเสื้อคลุมนะคะหรือเสื้อเหมือนผ้ากันเปื้อนด้านหน้านะคะแล้วก็สวมรองเท้านอกจากหน้ากากอนามัยแล้วนะคะต้องใส่หมวกปิดคลุมผมให้เรียบร้อยถึงหูเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วจะมีอีกส่วนนึงที่สำคัญคือก็ต้องล้างมือนะคะหลังจากห้องสุขานะคะแล้วก็หลังจากการที่เราไปจับต้องหน้าตาสิ่งคัดหลั่งต่างๆของเราเช่นโพรงจมูกเราน้ำลายเรานะคะหรือเสมหะต่างๆค่ะถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะก็จะช่วยลดการปนเปื้อนลงได้มากค่ะเราต้องรักษาระยะห่างเช่นเดียวกันนะคะ
ระยะห่างก็อย่างต่ำก็1เมตรนะคะถ้าเรากางแขนออกไปนะคะฝั่งขวาเรา1เมตรนะคะซ้ายเรา1เมตรนะคะถ้าเกิดเราเป็นคนตัวเล็กก็อาจจะมากกว่าปลายนิ้วเราเป็นนิดนึงนะคะแต่ถ้าคนทั่วไปอาจประมาณ1เมตรได้นะคะ1ช่วงแขนเราอะค่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นบริเวณรอบนอกรอบๆข้างๆเราอะค่ะคนที่จะไม่มีใครมาอยู่ใกล้รัศมีของเรานะคะก็จะป้องกันการที่จะแพร่กระจายเชื้อสู่คนข้างเคียงได้นะคะตรงนี้รวมทั้งไม่ทำงานที่ยืนตรงข้ามกันตรงๆนะคะนะก็จะลดการปนเปื้อนไปได้ส่วนมากในสถานที่ประกอบอาหารนั้นถ้าเป็นสถานที่เล็กๆอะค่ะมีโอกาสมากที่คนจะยืนใกล้ชิดกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการสับวางเวลากันนะคะช่วงการเตรียมอาหารต่างๆเนี่ยเพื่อป้องกันการที่จะมีผู้คนแออัดมากเกินไปในช่วงเวลานั้นๆ นะคะตรงนี้งั้นระยะห่างสำคัญอยู่นะคะอย่างน้อย1เมตรค่ะถ้า2เมตรก็จะทำให้มีระยะห่างที่ดียิ่งขึ้นค่ะถุงมือนะคะมีความสำคัญมากนะคะในการประกอบอาหารให้ปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าสิ่งปนเปื้อนจากมือเราเนี่ยค่ะอาจจะไปปนเปื้อนในอาหารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดนะคะเพราะว่าสิ่งคัดหลั่งต่างๆอาจจะสัมผัสมาที่มือเรานะคะนะแล้วก็ไปปนเปื้อนบนภาชนะอุปกรณ์ต่างๆแล้วส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้หรือผู้ร่วมงานของเราได้นะคะดังนั้นนะคะในการสวมถุงมือในช่วงโควิดเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าทุกจุดควรจะใส่ถุงมือนะคะแต่ถุงมืออาจมีความแตกต่างกันเช่นบริเวณที่รับวัตถุดิบนั้นนะคะเป็นช่วงเป็นจุดที่มีความเสี่ยงเยอะใช้ถุงมือเสร็จก็ทิ้งเลยนะคะก็จะเป็นถุงมือประเภทที่ใช้แล้วทิ้งนะคะอาจจะเป็นถุงมือยางที่หนานิดนึงไม่บางเกินไปนะคะใช้เสร็จแล้วก็ทำการฆ่าเชื้อแล้วก็ทิ้งไปนะคะส่วนบริเวณที่ทำการล้างเช่นล้างวัตถุดิบนะคะหรือล้างภาชนะอันนี้เป็นถุงมือที่ค่อนข้างจะหนาแล้วก็ใช้ซ้ำได้แต่หลังจากที่ใช้งานเสร็จก็ต้องมีการฆ่าเชื้อเหมือนกันด้วยโซเดียมไฮโปโคลไรด์นะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเพิ่มขึ้น 1,000 ppm ค่ะนะคะอีกกรณีนึงคืออาหารปรุงสุกค่ะอาหารปรุงสุกก็ต้องใช้ตัวถุงมือเหมือนกันในการที่จะต้องจับอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนใช้งานร่วมกันหลายคนใช่ไหมคะก็จะได้ไม่ส่งต่อสิ่งคัดหลั่งต่างๆถ้าเกิดมีคนเปื้อนเข้ามาให้กับบุคคลอื่นนะคะถุงมือเนี่ยก็ตามที่สกปรกแล้วใช้นานเกินไปเกิน2ชั่วโมงนะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนค่ะนะคะแต่ถ้าถุงมือนั้นใช้ซ้ำได้ก็ทำการล้างนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณจุลินทรีย์ต่างๆลงไปมากที่สุดค่ะในช่วงโควิดนี้นะคะขยะเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเราพูดมามากมายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งคัดหลั่งใช่ไหมคะสิ่งคัดหลั่งก็อาจจะมีการปนเปื้อนไปหลายที่แล้วก็ทิ้งไปในขยะค่ะดังนั้นนะคะในการที่ดูแลขยะนั้นผู้ที่จัดเก็บขยะต้องรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้นะคะต้องควรที่จะมีทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองจากสิ่งคัดหลั่งต่างๆนั้นด้วยไม่งั้นถ้าอาจจะเจ็บป่วยได้นะคะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับขยะนั้นจัดเก็บขยะต้องล้างมือค่ะนะคะล้างมือทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานนะคะสวมถุงมือนะที่ปกปิดมิดชิดถึงข้อแขนเลยนะคะปกติแล้วในครัวเราจะมีขยะอยู่2ประเภทเป็นหลักคือขยะทั่วไปกับขยะเปียกคือพวกเศษอาหารนะคะหรือบางที่อาจจะมีพวกขยะรีไซเคิลแต่ในช่วงนี้นะคะครัวนั้นควรจะมีขยะเพิ่มอีก1อย่างคือขยะติดเชื้อค่ะขยะติดเชื้อก็เป็นขยะที่ต้องแยกออกมาเพื่อที่จะใส่พวกหน้ากากที่เราใช้แล้วเพราะเราไม่ทราบว่าใครบ้างจะมีการติดเชื้อตัวนี้อยู่นะคะอีกอันนึงคือเรื่องของขยะที่มาจากผู้ที่บริโภคอาหารเองนะคะบ้วนออกมาใส่กระดาษเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันก็ต้องแยกขยะออกมานะครับเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่จำเป็นแต่ถ้าเรามองว่านี่สิ่งที่ต้องป้องกันโอ้จะมีการปนเปื้อนได้จากผู้ที่เก็บขยะนะคะก็ต้องแยกในการแยกขยะนั้นนะคะเราอาจจะใช้เรื่องของสีของถังก็ได้นะคะแล้วก็สีของถุงนะคะเพื่อจะเตือนเราว่าขยะนี้เป็นขยะติดเชื้อนะคะให้แตกต่างจากขยะทั่วไปถ้าเป็นสีดำนะคะถ้าต้องมีป้ายติดให้ชัดเจนนะคะเป็นขยะติดเชื้อเตือนใจผู้ที่ขนส่งขยะนะคะเนื่องจากว่าก่อนที่เราจะทำขยะไปทิ้งนั้นนะคะเราต้องทำการฆ่าเชื้อก่อนค่ะด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปโคลไรด์ความเข้มข้น 0.5% โดยการผสมน้ำยาซักผ้าขาว5ฝานะคะประมาณ100 cc กับน้ำ1ลิตรค่ะซึ่งเจือจางประมาณ10เท่าค่ะหลังจากผสมน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทน้ำยานั้นลงไปในขยะนะคะเพื่อทำการฆ่าเชื้อโดยเทให้น้ำยานั้นครอบคลุมทั่วถึงขยะทั้งหมดนะคะทิ้งไว้นาน10นาทีค่ะหากท่านไม่ทำการฆ่าเชื้อนะคะห้ามนำขยะเหล่านี้ไปทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปนะคะน้ำยาโซเดียมไฮโปโคลไรด์นั้นมีฤทธิ์ที่จะระคายเคืองกับร่างกายได้ค่ะนั้นในการเตรียมนั้นเราจะต้องใส่ถุงมือนะคะถุงมือแบบหนานะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะต้องปกป้องบริเวณดวงตาเราด้วยนะคะเพื่อป้องกันการกระเด็นนะคะบริเวณใบหน้าของเราค่ะนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือต้องไม่ผสมน้ำยาตัวนี้กับน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆนะคะที่มีแอมโมเนียเป็นส่วนประกอบค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้นะคะ
ในช่วงโควิดระบาดจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันนะคะมีการเปิดโรงครัวโรงทานกันมากมายทั่วทั้งประเทศนะคะเพื่อที่ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนเป็นภาพที่น่าปิติใจเป็นอย่างยิ่งแต่เราจะทำอย่างไรคะให้โรงครัวโรงทานเหล่านั้นปลอดจากโควิดค่ะแต่ที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าการดูแลภายในครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากจะเห็นได้ว่าในช่วงที่เปิดโรงทานโรงครัวนั้นผู้ที่เข้ามาช่วยงานไม่ใช่คนที่ทำงานประจำเป็นอาสาสมัครเข้ามาด้วยความสมัครใจและมีจิตที่เป็นกุศลอย่างยิ่งนะคะแต่ทำอย่างไรที่จะไม่ให้ท่านเหล่านั้นนะคะที่เป็นผู้ร่วมบุญแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นหรือรับเชื้อจากผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้ต้องมีการเตรียมการให้กับคนเหล่านี้นะคะในคำแนะนำก็คือว่าผู้ที่เข้ามาช่วยในโรงครัวโรงทานทั้งหมดนั้นควรจะรู้เรื่องสุขภาพพิบาลอาหารเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นที่มีการบอกกล่าวกันคือเรื่องของการใส่แมสล้างมือสวมถุงมือ3อย่างนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นหากทำได้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะป้องกันสิ่งคัดหลั่งนะคะที่ปนเปื้อนไปกับภาชนะต่างๆหรืออาหารของเราได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่ให้บริการอาหารพร้อมที่จะบริโภคแล้วนะคะณจุดนั้นนะคะถุงมือที่ท่านใส่มาจากบริเวณอื่นๆทั้งหมดต้องเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะจับห่ออาหารส่งต่อให้กับผู้บริโภคถือว่าจุดนั้นเป็นจุดเสี่ยงสำคัญมากเพราะว่าอาจจะเข้าปากผู้บริโภคแล้วถ้าเกิดมีการปนเปื้อนเกิดขึ้นนะคะระหว่างท่านปฏิบัติงานอาจจะส่งต่อให้กับผู้บริโภคได้ค่ะอีกประการที่สำคัญคือผู้ที่เข้ามาร่วมในการช่วยปรุงประกอบอาหารนั้นๆ นะคะขอให้ท่านทำการคัดกรองตัวเองก่อนนะคะหากท่านมีอาการนั้นนะคะอย่าเข้ามาในบริเวณนี้เลยนะคะเพราะว่าอาจจะแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้อื่นด้วยโดยไม่รู้ตัวค่ะณจุดแจกจ่ายอาหารณบริเวณโรงทานโรงครัวนะคะก็แนะนำว่าผู้ที่ให้บริการนั้นควรจะยืนห่างกันอย่างน้อย1เมตรนะคะการสวมถุงมือนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะควรใช้ถุงมือใหม่ค่ะไม่ควรใช้ถุงมือเดิมที่ทำงานภายในครัวออกมาใช้ในการให้บริการส่งต่ออาหารให้กับผู้บริโภคนะคะอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของภาชนะตักอาหารค่ะนะคะช้อนซ่อมต่างๆที่ให้กับผู้บริโภคนั้นนะคะควรที่จะใส่ซองแยกเป็นชุดๆให้นะคะเมื่ออยู่ในซองปิดสนิทก็จะไม่เกิดการปนเปื้อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสิ่งนี้จะเอาอาหารต่างๆเข้าปากเรานะคะโครงการส่งไทยไกลโลกมีความห่วงใยพระสงฆ์และสามเณรเป็นอย่างมากจึงขอถวายข้อมูลในการดูแลสุขภาพแก่พระสงฆ์และสามเณรในช่วงการระบาดของโควิดดังนี้ค่ะก่อนฉันอาหารต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำและซับมือให้แห้งนั่งห่างจากพระสงฆ์รูปอื่นอย่างน้อย1เมตรถ้าท่านกางมือออกไปนะคะรัศมี2ข้างค่ะกางมือของเราออกไปนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะคะตอนนี้นะคะไม่พูดคุยขณะฉันอาหารนอกจากนั้นแล้วในการฉันอาหารในพื้นที่เดียวกันนะคะหากพระสงฆ์รูปใดอยู่ในระหว่างการกักตัวนะคะก็ไม่ควรเข้ามาร่วมในพื้นที่เดียวกันกับพระรูปอื่นนะคะเพื่อลดความเสี่ยงให้กับพระรูปอื่นในการที่จะแพร่กระจายเชื้อไปได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วต้องมีบาตรช้อนแก้วหรืออุปกรณ์ฉันอาหารแยกจากพระสงฆ์รูปอื่นนะคะแล้วเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ไว้กับตนเองค่ะหลีกเลี่ยงการฉันอาหารด้วยมือเพราะมืออาจจะมีการปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่งต่างๆและนำเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะในกรณีที่ต้องตักอาหารจากจานร่วมกันควรจะมีช้อนกลางของตัวเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการรับประทานอาหารอาจจะมีเสมหะมีไอมีจามเกิดขึ้นได้ค่ะจึงควรมีการเตรียมทิชชู่เอาไว้นะคะใกล้ตัวหากมีการไอจามเกิดขึ้นก็ใช้ทิชชู่ในการปิดปากและจมูกนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปในบริเวณใกล้เคียงค่ะในกรณีที่ใช้มือปิดปากจมูกขณะไอจามเนื่องจากไม่สามารถหาทิชชู่ปิดได้ทันต้องรีบไปล้างมือนะคะทันทีหรือทำการฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ค่ะเมื่อฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วควรจะมีการล้างบาตรด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดเป็นของตนเองนะคะเมื่อล้างให้สะอาดแล้วควรจะผึ่งให้แห้งนะคะไม่ควรใช้ผ้าเช็ดและเก็บไปบริเวณที่ป้องกันการปนเปื้อนของสัตว์พาหะและบุคคลอื่นมาจับต้องด้วยนะคะครัวเป็นหัวใจของสุขภาพมาช่วยกันดูแลครัวไทยให้ห่างไกลโควิดด้วยกันนะคะส่งไทยแอร์พอร์ตเท่าไรโฆษณากันใช้ไหมหรือเป็นโอเวอร์กันหรื
อากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจกระสุนอาพาธมันเกิดจากหลายปัจจัยถ้าอยากจะแก้ที่ต้นเหตุเราควรต้องทำยังไงอาหารการกินก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบิณฑบาต